สวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้มีงานโมดิฟายลำโพงอีกแล้วนะครับมีลูกค้าส่งลำโพงบลูทูธ t h 2ตัวนะครับมาให้โมดิฟายเป็น JBL ของก๊อฟนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็มาแชลเอมเปอร์ตันของก๊อฟตัวหนึ่งอยากจะให้รวม2ตัวเนี้ยมาเป็นลำโพง DIY สไตล์แบบที่ผมทำนะครับลูกค้าต้องการมาแบบนี้เดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าจะเอาอะไรในลำโพงบูทูธ2ตัวนี้ไปใช้ได้บ้างนะครับอืม เดี๋ยวลองแกะตัวนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้บ้างลองต้องลองแกะออกมาแล้วก็เอามาลองเช็คนะครับว่ามันยังใช้ได้ไหมดอกลําโพงแบตเตอรี่พาสซีฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวเอเมอร์ตันปลอมเนี่ยนะมันก็มีดอกลำโพงขนาด2นิ้วกับพาสซีฟสนิ้ว1ตัวที่น่าจะมาใช้ได้นะครับวงจรไม่น่าจะมาใช้ได้แล้วก็ ตัว JBL ก o อปนี่ก็น่าจะมีพาสซีฟนะผมจะค่อยๆพยายามแกะเขาติดกาวมาเลยนะครับงานประกอบเขาติดกาวมาเดี๋ยวผมต้องใช้น้ํายาละลายกาวแกะออกมานะก็จะมีดอกอันนี้เป็น1.5นะครับเดี๋ยวดอกนี้น่าจะเอาไปใช้กับชุดเสียงกลางได้ส่วนพาสซีฟเนี่ยผมจะเอามาใส่กับแผ่นฝาหลัง1ตัวนะฮะโอเคตัวนี้เราจะเอาดอก กับพา s s ซีมาใช้นะครับส่วนดอกซับวูฟเฟอร์เนี่ยผมจะใช้ของผมนะครับเป็นดอกบีดขนาด2.5นิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเพิ่มดอกแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็แอมระบบแยกซับ2.1แล้วก็ค่าหุ้มตู้ทำตู้หนังนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมีประมาณนี้ก็เริ่มทำการหุ้มหนังแล้วก็ประกอบนะฮะตัว ทดสอบดูนะครับว่าโอเคนะมันจะเป็นรูปร่างกนาะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะประกรอบวงจรเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้ m 3 7มจเโวลต์เป็นระบบ2.1แยกซับนะครับที่ผมใช้ก็คือมันจะให้เสียงเบสที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ประกอบเหมือนงานประกอบผลทั่วไปนะครับมีบอลลูมลูกบิดมีรูชาร์จเป็นระบบท y e c นะครับตัวนี้สามารถเ,าเล่งเบสแยกได้นะครับนี โอเคนะครับงานก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวส่งลองเทสเสียงให้ลูกค้าฟังดูนะครับใครที่อยากจะ modify ลำโพงนะครับก็สามารถส่งมาให้ modify ได้นะแต่ต้องบอกอก่อนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของลำโพงที่มีนะครับว่าจะใช้อะไรได้บ้างบางคนส่งลำโพงแบบธรรมดาธรรมดามาแล้วอยากจะอัพให้เป็นแบบซับหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ ของที่มีณนะตอนนั้นด้วยนะครับเสียงก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมฮะสวัสดีครับ